คุณสิริกานดาต่อนะครับโฟตอนเป็นภาษาอังกฤษหรืออนุภาคของแสงเมื่อกี้นี่เป็นแสงนะที่ลุงพูดคือแสงใช่ไหมล่ะเออที่ลุงพูดคือแสงนะแค่นั้นตรงกันนะคืออนุภาคของแสงเป็นการพิจารณาแสงในลักษณะของอนุภาคเนื่องจากในทางฟิสิกส์นั้นคลื่นสามารถประพฤติตัวเหมือนอนุภาคเมื่ออยู่ในสภาวะใดสภาวะหนึ่งอยู่ในสภาวะใดสภาวะหนึ่งลุงก็บอกว่าแสงเนี่ยมันเป็นคลื่นก็ได้เป็นอนุภาคก็ได้เป็นพลังงานก็ได้พลังงานที่ว่านั้นก็คือพลังงานที่มันเป็นโฟตอนนี่ออกมาเป็นโฟตอนเขาว่าโฟตอนนะครับแต่ลุงบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมก็คือโฟตอนที่เขาว่าโอเคไหมครับซึมซับอยู่กับทุกสรรพสิ่งทั้งในอวกาศด้วยยากที่จะวัดได้โอเคไหมครับเขาจะรู้ได้แค่ห้องแลบเองนะฮะวัดในชั้นบรรยากาศนี้จะไม่รู้เลยนะครับจะไม่มีทางรู้เลยไม่มีเครื่องมือใดมาวัดในชั้นบรรยากาศได้โฟตอนบอกเลยนะไม่มีทางนะครับนะเขารู้ได้ในห้องแลบนะครับห้องแลบก็ในลักษณะอนุมานนะฮะอนุมานเราตั้งชื่ออนุมานนะคำอนุมานหมายความว่าฟังให้ดีนะครับมันหมายความว่าเชษฐวัฒน์นักฟิสิกส์5คนในการทดลองสิ่งที่กำลังพูดถึงคือโฟตอนมันออกมาเหมือนกันนะใน1คนทดสอบออกมาเหมือนกับคนที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ก็มารวมหัวกันเรียกชื่อกันว่าโฟตอนซะแต่คนเดียวเนี่ยครับไม่สามารถที่จะทดสอบไปได้ 2-3 ครั้งต่อเนื่องกันเห็นมั้ยครับมันทำไม่ได้มันเห็นแป๊บมันคืออะไรก็ไม่รู้สุดท้ายแต่5คนทดลองเหมือนกันก็เลยคุยภาษาเดียวกันตัดสินใจเอาภาษาโฟตอนมาพูดกันแล้วกันอย่างเงี้ยโอเคมาจับเอามาใช้ไม่ได้หรอกยกเว้นลุงไงลุงมาใช้มันได้นะครับเพราะลุงเข้าถึงนะครับเพราะลุงพูดถึงเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์นะครับเอาละไปต่อนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นยกตนแล้วไปข่มคนอื่นเข้ามันก็ไม่ดีนะก็รอฟังแค่นี้แหละครับมันหมดสภาพนะฮะเอาละเนื่องจากในทางฟิสิกส์นั้นคลื่นอย่าลืมนะฮะแสงเป็นได้ทั้งคลื่นเป็นได้ทั้งอนุภาคเป็นได้ทั้งอิเล็กตรอนโอเคไหมฮะสุดท้ายก็มาเป็นโฟตอนนะครับคลื่นสามารถประพฤติตัวเหมือนอนุภาคเมื่ออยู่ในสภาวะใดสภาวะหนึ่งซึ่งในทางตรงกันข้ามอนุภาคก็แสดงสมบัติของคลื่นได้เช่นเรียกว่าเป็นคุณสมบัติทวิภาคของคลื่นอนุภาค wave and particle อะไรพูดว่าไงโอเคมันกลับไปกลับมานะโอเคไหมครับไอ้คำว่ากลับไปกลับมานี่ก็คือควอนตัมก็ได้นะครับได้หมดนะพูดเป็นควอนตัมก็ได้นะให้รู้ว่าเป็นควอนตัมก็ได้มีปัญหาดังนั้นเมื่อพิจารณาแสงหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในลักษณะอนุภาคนั้นถูกเรียกว่าโฟตอนมาถึงแม่เหล็กไฟฟ้าเลยมั้ยแม่เหล็กก็คือแม่เหล็กโลกนะมั้ยไฟฟ้าก็คือไฟฟ้าสถิตในภาษาลุงทีเดียวครับเห็นไหมคือเขาจะรู้เรื่องของการทดสอบเรื่องของไฟฟ้าประดิษฐ์นึกออกไหมครับนั่นใช่ไหมไฟฟ้าประดิษฐ์แล้วก็แม่เหล็กประดิษฐ์โอเคไหมครับเขาจะรู้กันตรงนั้นแต่ลุงไปรู้เรื่องของแม่เหล็กโลกเราคือโลกโลกคือเรานั่นแหละพี่ไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตใช่ไหมลุงไปได้ไฟฟ้าสถิตแล้วพูดถึงแม่เหล็กโลกใช่ไหมครับเหนือกว่าแม่เหล็กทั้งหมดที่มนุษย์สร้างขึ้นมาทั้งหมดเหนือกว่าเยอะเลยนะครับเห็นไหมนี่สำหรับลุงนะโอเคขอให้เข้าใจตรงกันท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอทั้งส่วนขอบคุณมากครับคุณสิริกันดาก็นำเสนอมาอย่างหน้าจอทุกคนก็ได้รับอานิสงส์พร้อมๆกันนี่คือประโยชน์ของการ
คำถามคำโต้ตอบคำเชื่อมโยงกันนะครับก็ถือว่าขอใช้คำว่า thank you very big จบข่าว